بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيمسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته เจอกันทีนะช่วงนี้นะเจอกันบ่อยอัลฮัมดุลิลละห์เจอบ่อยเราก็มีบ่อยเราก็มากันบ่อยนะครับก็ขอความก็อินชาอัลลอฮ์นะอินชาอัลลอฮ์มีโอกาสทีนะแล้วแต่รอบถ้ามีโอกาสทีเราก็มาเจอกันแบบทีๆมาเจอกันแบบบ่อยๆได้เพราะว่าไม่มีสถานที่ไหนที่เจอแล้วเราเนี่ยเป็นผู้ที่มีเกียรตินอกจากสถานที่ที่เป็นแบบนี้นะครับไปเจอกันที่อื่นไปเจอกันที่ตลาดแบบที่เราเคยคุยกันไปเจอกันที่โรงพยาบาลนะครับก็เจอนะเจอแบบทักทายแบบพูดคุยกันแต่เจอที่นี่เนี่ยนะครับท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเรียกการพบปะในสถานที่ที่มีการพูดการคุยกันในเรื่องของศาสนานั้นท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเรียกว่ามันเป็นเราดอมันเป็นอุทยานหนึ่งจากอุทยานของสวงสวรรค์เพราะนั้นเจอบ่อยมาบ่อยเราก็ใกล้สวรรค์นะครับอยู่ติดสวรรค์ใกล้อยู่ใกล้สวรรค์กันนะครับเรื่อยๆเพราะฉะนั้นก็เอานะครับเอาแบบที่เราสะดวกแล้วก็เพราะเมื่อมาถึงแล้วเนี่ยเราก็ตั้งใจที่จะพูดคุยกันนะครับแล้วในช่วงนี้เนี่ยของผมเอาแค่เห็นอาจารย์อับดุลลอฮ์พออาจารย์อับดุลลอฮ์มาเงาๆเลิกเลยนะเพราะว่านั่นแหละเห็นอาจารย์อับดุลลอฮ์มาแล้วก็เดี๋ยวให้อาจารย์อับดุลลอฮ์มาคุยเพราะว่ารอบของอาจารย์อับดุลลอฮ์ก็เหมือนกันนะงานที่โน่นที่นี่งานไกลๆนานๆที่จะได้วนแล้วก็ได้กลับมาเจอกับพี่น้องนะหลายๆสัปดาห์นานคือนานนะกว่าจะได้ตัวมาเนี่ยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวถ้ามาเห็นก็เลิกเลยอยากจะให้อาจารย์อับดุลลอฮ์คุยกับพี่น้องให้นานๆอยู่กันให้นานๆถึงแม้ว่าพี่น้องก็บอกก็เจอนะตัวพรบอกไปที่นู่นก็ไปเจอไปที่ไหนก็เจออาจารย์ดูรอบบ่อยแต่ก็ไม่ใช่ที่นี่ไงนะไปเจอก็ไปเจอที่อื่นไม่ใช่ที่นี่พอเวลามาที่นี่เราก็อยากให้อยู่ที่นี่นานๆนะครับก็เดี๋ยวเอาแค่นี้เพราะว่าผมคนใกล้ไม่เป็นไรเดี๋ยวมาเมื่อไหร่ก็มากันได้เจอกันได้นะครับเรื่องของเรานะครับอาจารย์ดุลฮาลีมก็โทรคุยกันอาจารย์ดุลฮาลีมก็บอกว่าเอาเรื่องอะไรดีเขาก็เอาดูแล้วเนี่ยนะดูจากหัวข้อของอาจารย์อับดุลลอฮ์ก็น่าจะเป็นได้เอามาจากการอัดเทปนะครับที่หัวข้อที่เราคุยกันในวิทยุของเสียงอิสลามนะหัวข้อนะครับอันนี้ของผมก็เป็นช่วงเรื่องเล่าจากอัลกุรอานนะครับเรื่องเล่าจากอัลกุรอานจะฟังเรื่องอะไรกันดีนะครับอยากจะต่อเลยพอมาดูตรงนี้โอ้เดี๋ยวมันของมันต่อได้กับสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมันต่อกันได้เดี๋ยวก็เอามาต่อกันกันละกันนะครับต่อกันไม่ได้ยังไงก็พยายามหน่อยพยายามเอามาให้ติดกันให้ได้นะครับนะเอามาให้ติดกันให้ได้ครับเรื่องเล่าในอัลกุรอานอ้าวก่อนอื่นนะครับอัลกุรอานเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงประทานมาให้กับพวกเราเนี่ยนะครับเป็นส่วนหนึ่งเนี่ยนะครับเป็นหุกมเป็นอะห์กามนะเป็นหุกมชี้ชัดว่าอะไรได้อะไรไม่ได้อะไรถูกอะไรไม่ถูกอะไรได้บุญอะไรได้บาปอะไรต้องทำอะไรต้องทิ้งส่วนหนึ่งในอัลกุรอานนะครับอะไรต้องทำแล้วก็อะไรต้องทิ้งนะอันนี้เป็นการให้เอกภาพต่ออัลลอฮ์นะในเรื่องของการอิบาดะห์อันนี้เป็นการตั้งภาคีกับอัลลอฮ์ต้องเลิกนะครับส่วนหนึ่งอัลกุรอานบอกส่วนหนึ่งเป็นการใช้ชีวิตการปฏิสังคมในเรื่องของสังคมของเราก็มีนะครับในบางส่วนในบางอายะแต่ในขณะเดียวกันในบางส่วนของอัลกุรอานมีเรื่องเล่าด้วยนะครับมีเรื่องเล่าที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เล่าเอาไว้
ในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานเนี่ยนะครับแล้วอยากบอกกับพี่น้องทุกคนนะครับแล้วก็อยากบอกกับอุมมะห์มุฮัมมัดียะห์คนที่เป็นประสบนิกรของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทุกคนเนี่ยเป็นคนที่สุดที่จะโชคดีเลยนะครับพูดอย่างนี้ภาษาจะไปเข้าข้างอื่นเขาหรือเปล่าโชคดีคือได้รับความโปรดปรานได้รับความเนี้ยได้รับเนี้ยมัดนะครับจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามากที่สุดเลยถามว่าทำไมอ่ะถ้าสมมุติยุคนี้เป็นยุคของนบีอะไรดีอยากจะเป็นยุคของนบีอะไรนบีนูห์กวนสุรอบ่อยๆเป็นสมมุติเป็นยุคของนบีนูห์เราก็ไม่เคยรู้เรื่องที่จะเกิดขึ้นหลังจากนบีนูห์เลยสมมุตินะถ้าหากว่าเราเนี่ยเป็นยุคของนบีนูห์เนี่ยตอนเนี้ยนะครับอยู่กับนบีนูห์สมมุติเอาไว้ก่อนติ้งต่างเอาไว้ว่าเราเนี่ยอยู่ในยุคของนบีนูห์เนี่ยเราไม่รู้เลยว่าหลังจากนบีนูห์เนี่ยมีนบีอิบรอฮีมมีอิสมาอีลมียะกูบมีอิสฮากมียูซุฟหลังลงมาเนี่ยไม่รู้เลยเพราะฉะนั้นคนในยุคของนบีนูห์เนี่ยไม่รู้เรื่องราวต่างๆเหล่านี้หลังจากที่อะไรหลังจากนบีนูห์ได้ลาจากโลกนี้ไปแล้วตายไปแล้วเนี่ยรู้เรื่องข้างบนจากนบีนูห์มาเองว่าใครที่มาก่อนจากนบีนูห์แล้วก็มีเหตุการณ์อะไรบ้างแค่นั้นแหละนิดเดียวนะครับนิดเดียวเองก่อนจากนบีนูห์เนี่ยไม่ได้เยอะอะไรเลยนะหรือถ้าหากว่าสมมุติว่าเราเกิดในยุคของนบีชูอิบอะลัยฮิสสลามไล่ลงมาข้างล่างหน่อยเราก็ยังไม่รู้อีกเรื่องของพวกเราในยุคเนี้ยให้ไล่อย่างนี้เป็นต้นไปนะครับแต่ว่าสิ่งที่บอกว่ามันเป็นความโปรดปรานที่อัลลอฮ์ให้กับเราเนี่ยที่อัลลอฮ์เล่าเอาไว้ในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานเนี่ยอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เราได้รู้ทั้งหมดเลยก่อนจากเราเยี่ยมไหมเยี่ยมอัลลอฮ์ให้รู้ก่อนจากเราทั้งหมดเลยเนี่ยก่อนจากนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยแล้วยิ่งไปกว่านั้นหลังจากนบีมาเนี่ยมีเหตุการณ์อะไรขึ้นเกิดขึ้นในยุคของซอฮาบะห์นะครับเรื่อยมาจนกว่าจะถึงเราเนี่ยเพราะเราเนี่ยยังมีชีวิตอยู่ด้วยเหตุนี้คนที่มีชีวิตอยู่ณเวลานี้จึงเป็นคนที่ได้รับความโปรดปรานกับอัลลอฮ์จากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแบบนับไม่ได้เลยนับไม่ถ้วนแล้วก็คำนวณไม่ได้เลยเห็นไหมครับด้วยเหตุนี้เราอ่านอะไรเราอยู่กับพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานนะครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเล่าเอาไว้หมดเรื่องตั้งแต่อัลลอฮ์ยังไม่ได้ในอัลกุรอานเนี่ยนะเล่าเอาไว้ตั้งแต่อัลลอฮ์ยังไม่ได้สร้างโลกจนกระทั่งโลกสลายวันที่โลกสลายหลังจากโลกสลายไปแล้วเรามีโอกาสได้รู้เรื่องราวต่างๆเหล่านี้ที่เป็นข่าวที่มาให้กับพวกเราได้รู้ก่อนเห็นไหมครับแผ่นดินจะไหวแผ่นดินจะไหวอีก3ชั่วโมงข้างหน้ามีข่าวมาจากกรมธรณีวิทยานะครับหรือว่าอะไรว่าวันนี้อาจจะเกิดอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เขาพิจารณาฝนจะตกอีก2ชั่วโมงข้างหน้าการพยากรณ์ของอะไรนะกรมอุตุนิยมวิทยาถูกมั่งไม่ถูกมั่งล้วนแล้วแต่เขาอะไรเขาเอาอะไรเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยที่มันเคยเกิดขึ้นเนี่ยเอามาวางเป็นสมมุติฐานแล้วเขาก็ใช้การคำนวณใช้การคาดคะเนมาถ้าอากาศเท่านี้นะครับอุณหภูมิแบบนี้นะมีพายุอะไรมาจากทางไหนก็แล้วแต่เดี๋ยวฝนจะตกที่นี่เวลานี้กี่เปอร์เซ็นต์นะครับเรารู้ก่อนเราคนชาวประมงก็รู้ว่าวันนี้คลื่นลมแรงเนี่ยจะอะไรคลื่นลมเนี่ยจะแรงขึ้นในทะเลจะแรงเรือเล็กทั้งหมดห้ามออกนอกฝั่งนะครับเรือเล็กทั้งหมดห้ามออกนอกฝั่งพอรู้เป็นไงเขาก็ไม่ไปเห็นป่ะนี่คือการถ้าเหตุผลที่ว่าเรารู้อะไรล่วงหน้าก่อนเนี่ยคือการเราได้มีโอกาสระมัดระวังตัวของเราถึงแม้ว่าเหตุการณ์นั้นจะไม่เกิดก็ตามแต่เราระวังไว้ก่อนดีไหมดีเห็นไหมครับเชกเช่นเดียวกันในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานอัลลอฮ์เล่าเรื่องกิยามะฮ์เอาไว้อัลลอฮ์เล่าเรื่องหลังจากกิยามะฮ์เอาไว้อัลลอฮ์เล่าเรื่องแม้กระทั่งคนที่ตายไปแล้วไม่ละหมาดครั้งที่แล้วเนี่ยอัลลอฮ์เล่าเอาไว้
เห็นไหมครับเวลาพวกชาวสวรรค์ไม่เห็นนะครับไม่เห็นพวกชาวนรกถามว่าเอ้ยทำไมไปอยู่ในสกอตล่ะอันนั้นเหตุการณ์ยังไม่เกิดขึ้นเลยนะทำไมล่ะมาสารกกุมฟีสกอตไปอยู่ในสกอตทำไมนะชื่อนรกนะเน้นชื่อนรกไม่ใช่โรงหนังไม่ใช่โรงแรมนะครับสกอตมาสารกกุมฟีสกอตไปอยู่ทำไมนะไปอยู่ทำไมกอลูพวกที่ไปอยู่ในนรกสกอตตอบพร้อมกันหมดเลยว่าลัมนากุลมินันมุซอลลีนพวกเราไม่เคยละหมาดเห็นป่ะอ้าวเอาแค่อายะเดียววันนี้ที่อัลลอฮ์เล่าเอาไว้เนี่ยเป็นไงเนี่ยเราได้รู้ข่าวก่อนมาเนี่ยมันมีเขาเรียกมันมีความมากมายเป็นเนี่ยมัดเป็นความโปรดปรานมากกว่าไอ้พวกชาวประมงที่มันไม่ออกเรือไปในทะเลวันที่คลื่นแรงอ่ะเพราะแค่อะไรชาวประมงถ้ามันไม่ออกไปนะถ้ามันอยู่มันก็รอดถ้ามันออกไปเป็นยังไงอ่ะถ้ามันออกไปถ้าเรือมันล่มก็อาจจะตายแล้วก็อาจจะฟื้นถ้ามันดื้ออ่ะอาจจะคนอื่นตายอาจจะมันก็ไม่ตายใช่ไหมมีทางให้เลือกถ้าไปได้ไหมถ้าอยากจะไปเอาไปถ้าไม่อยากไปอยากจะอยู่ได้ไม่เชื่อกรมอุตุนิยมได้ไม่ได้เอาเชื่อก็อยู่นะครับนะและถ้าดื้อจะออกไปก็อาจจะอันตรายก็มีหรืออาจจะปลอดภัยก็ได้แล้วแต่นะครับแต่ที่อัลลอฮ์เอาเรื่องราวของชาวนรกสกอตมาเล่าให้พวกเราฟังเนี่ยพี่น้องครับมันไม่ใช่เหมือนกับเหตุการณ์ที่อยู่คนในประมงพวกชาวประมงเดินทางไปเพราะกลัวคลื่นลูกใหญ่ๆนะพี่น้องนึกให้ดีนะนะครับตรงนี้ต้องการที่จะบอกพี่น้องว่าข่าวที่มาล่วงหน้าเนี่ยดีตลอดนะครับที่เรารู้เนี่ยดีตลอดเราจะได้ระมัดระวังตัวและข่าวที่อยู่ในอัลกุรอานที่อัลลอฮ์บอกเอาไว้เนี่ยนะครับในตอนที่ผ่านมาสัปดาห์ที่แล้วที่ผมบอกกับพี่น้องว่าเนี่ยข่าวที่อัลลอฮ์บอกว่าไอ้พวกที่อยู่ในนรกสกอตนะพวกไหนลัมนากุมมินันมุซอลลีนพอชาวสวรรค์ไปถามว่าเอ้ยทำไมล่ะมาอยู่กันในนี้เนี่ยเห็นมั้ยนะมาอยู่กันทำไมถึงได้มาอยู่กันบอกว่าอะไรพวกเราไม่เคยละหมาดแค่หนึ่งอายะเนี่ยอัลลอฮ์พี่น้องครับหากเราเอาอ่านแล้วเราไปปฏิบัติแล้วเรากลัวว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยมันจะมาเกิดขึ้นกับตัวเราเป็นไงละหมาดได้ยินอาซานไม่ได้ยังไม่ได้ยินสามแม่ทำไมยังไม่อาซานอีกวะอยากจะละหมาดเหลือเกินไอ้มาคันหน้าผากเลยอยากจะละหมาดเพราะไม่อยากจะไปอยู่สกอตแค่นั้นแหละเหตุผลเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเรื่องเล่าในอัลกุรอานนั้นมีเรื่องเล่าที่เป็นของที่อยู่ในอดีตกาลมีของที่อยู่อะไรในอนาคตมีแล้วมีจุดประสงค์อะไรอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาถึงได้เล่าอัลลอฮฺบอกว่าละกอดกานาละกุมฟีกอซอซีฮิมลาอิบารอตัลลีอูลิลอัลบาบแน่นอนอัลลอฮ์ใช้นะที่ก่อนที่อัลลอฮ์จะเล่าเนี่ยกลัวว่าพวกเราแบบอะไรคัมภีร์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะว่ามีคนที่จะจ้องเอาเรื่องเอาราวกับอัลกุรอานนะมีอยู่แล้วแต่มันไปไม่ถึงนะครับบางคนเนี่ยมันดูอะไรอัลลอฮ์เนี่ยพูดถึงเรื่องสัตว์พูดถึงเรื่องมดเรื่องอะไรเล็กๆน้อยๆเนี่ยนะอัลลอฮ์ก็ให้อิลลาให้เหตุผลทั้งหมดว่าคนที่อีมานคนที่ศรัทธาเนี่ยนะอัลลอฮ์จะยกนิทัศน์อุทาหรณ์เรื่องอะไรมาก็ตามฟะอัมมัลลซีนาอามานูฟะยะกูลูนะใช่มั้ยบรรดาคนที่อีมานนั้นเขาก็จะกล่าวว่าอะไรอามันนาเขาอีมานพวกเราศรัทธาทั้งหมดนะครับเขาก็จะกล่าวว่าเขาอีมานเขาศรัทธาในสิ่งที่อัลลอฮ์พูดแต่ไอ้คนที่อะไรคนที่กาฟารูฟะยะกูลูนะฟะอัมมัลลซีนากะฟะรูส่วนไอ้พวกปฏิเสธไอ้พวกรั้นเนี่ยมันก็จะบอกว่าไงฟะยะกูลูนะพวกมันจะกล่าวว่ามาซาอารอดัลลอฮูบิฮาซามะซะลาอัลลอฮ์ยกตัวอย่างอะไรมาเนี่ยอัลลอฮ์ต้องการอะไรเห็นไหมครับอัลลอฮ์ต้องการอะไรเนี่ยคุยว่าเป็นพระเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่สร้างโลกไปนี่แต่ว่าพอเวลายกตัวอย่างมายกตัวอย่างเรื่องแมงมุมเรื่องมดนะเรื่องสัตว์เล็กๆนะครับอินนัลลอฮะลายัสตะฮีอัยยัดริบะมะซะลัมมาบะอูดะตันฟะมาฟาวกะฮา
อัลลอฮ์ไม่อายเพราะว่าพวกมุชริกูนเนี่ยพอเรามันอ่านแล้วมันรู้มันแปลได้ไงก็บอกว่าอะไรเอออัลลอฮ์ต้องการอะไรเนี่ยคุยว่าเป็นพระเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่แต่ดูเอาเรื่องอะไรเอาเรื่องเล็กๆน้อยๆพวกเนี้ยเอามาพูดนะเอาเรื่องเชื้อโรคพวกเนี้ยมาพูดวันนี้รู้หรือยังเนี่ยเรื่องเชื้อโรคเนี่ยพวกเรารู้หรือยังเห็นไหมครับอัลลอฮ์บอกคนที่อีมานเป็นไงเขารู้อันนะฮุลฮักกุมิรร็อบบิฮิมว่ามันเป็นสัจธรรมที่มาจากพระเจ้าของพวกเขาว่าอัมมัลลดีนะกะฟารูฟะยะกูลูนะมาซาอะรอดัลลอฮุบิฮาซามัสลาแต่คนที่ปฏิเสธนั้นมันจะถามว่าอัลลอฮ์ต้องการอะไรเห็นไหมครับเพราะนั้นด้วยเหตุนี้อัลลอฮ์เล่าเรื่องราวต่างๆเนี่ยอัลลอฮ์เล่าเอาไว้เนี่ยมากมายที่สุดคือเรื่องของบันีอิสรออีลในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานจนกระทั่งคนที่มีการคุกคีอยู่กับอัลกุรอานท่องจำอัลกุรอานแปลอัลกุรอานได้ตัฟซีรอัลกุรอานได้นั้นจะกล่าวว่าเอ๊ะอัลกุรอานเนี่ยตกลงเนี่ยนะเหมือนกับว่าอัลลอฮ์ประทานให้กับนบีมูซาเพราะเรื่องของนบีมูซาเรื่องของบันีอิสราเอลเยอะที่สุดเหตุผลอัลลอฮ์ก็บอกไว้ทำไมอัลลอฮ์ถึงได้กล่าวเรื่องเล่าเรื่องบันีอิสราเอลเอาไว้เยอะในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานอักกอซอรออะไรอักซารูฮุมยาดาลาเพราะว่าพวกนี้ชอบโต้ชอบเถียงชอบแย้งกันเยอะอัลลอฮ์ก็เลยเล่าเอาไว้เห็นไหมเพราะเราจะได้ไม่ต้องแย้งเราจะได้ไม่เถียงเวลามีใครเข้ามาสอนเอาหะดีษมาให้เอาอะไรมาบอกเราก็ฟังแล้วเราก็อะไรซัมอันวะตออาตันปฏิบัติตามแต่คนในยุคของบันีอิสรออีลอัลลอฮ์จะให้เชือดงัวเป็นไงงัวสีอะไรงัวเป็นยังไงงัวสีน้ำตาลใช่ไหมสีเหลืองใช่ไหมสีอะไรถามอยู่นั่นแหละเห็นไหมครับถามจนกระทั่งการกระทำที่จะกระทำนั้นยากลำบากบนตัวเองนั่นคือนิสัยของบันีอิสราเอลเพราะนั้นอัลลอฮ์เลยเล่าเอาไว้ในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานเรื่องเล่านะครับพี่น้องครับด้วยเหตุนี้อัลลอฮ์ตะอาลาจึงยกอายะหนึ่งที่เป็นการประกาศก่อนที่พระองค์จะทรงเล่าเรื่องราวต่างๆเอาไว้ว่าละกอดกานะละกุ้มแน่นอนอัลลอฮ์ใช้คำว่าละด้วยแล้วก็กอดด้วยนะครับแน่นอนแท้จริงนะแน่นอนเสียยิ่งนักในเรื่องราวที่อะไรเรื่องราวเรื่องเล่าของพวกเขาเหล่านั้นนะลาอิบรอตันแล้วก็เน้นอีกว่าแน่นอนมันเป็นข้อคิดสำหรับคนที่เอาไปคิดเห็นไหมครับลาอิบรอตันลิอุลิลอัลบาบอุลิลอัลบาบไอซูอากลินเจ้าของอะไรผู้ที่มีสติปัญญาเห็นไหมครับเพราะเรื่องเล่าที่อัลลอฮ์เล่าเอาไว้เนี่ยอัลลอฮ์บอกเอาไว้เลยว่าเรื่องเล่าที่เล่าเอาไว้ทั้งหมดนั้นเป็นข้อคิดเป็นวิทยาปัญญาให้กับคนที่มีสติปัญญานะอัลลอฮ์เลยส่วนหนึ่งก็เลยเล่าเอาไว้ในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานพี่น้องครับที่บอกกับพี่น้องอย่างนี้ว่าพวกเราเนี่ยอัลลอฮ์ให้ความโปรดปรานอย่างมากมายก็คือเราเป็นอุมมะห์ในยุคสุดท้ายหลังจากเราก็คือเราไปอ่านได้ว่าอายะห์หลังจากพวกเราเนี่ยอ่านตั้งแต่อายะห์ที่พูดถึงวันกิยามะห์น่ะอ่านอิดาซุนนะครับอิดาซุนซิลติลอัรดุซินซาลาฮาอิหม่ามฮานาฟีอ่านซูเราะห์นี้เนี่ยนะครับอ่านซูเราะห์นี้เนี่ยตั้งแต่ตอนละหมาดอิชาอ่านอิดาซุนเนี่ยนะอ่านตั้งแต่ตอนละหมาดอิชานั่งร้องไห้จนกระทั่งมุอัซซินที่จะมาอาซานที่มัสยิดใหม่เนี่ยนะครับอีกครั้งหนึ่งมาละหมาดมาอาซานละหมาดซุบฮ์เนี่ยอิหม่ามฮานาฟียังร้องไม่เลิกอันไปถึงอายะห์ว่ายาวมาอิดิตุฮัดดิสุอักบารอฮาในวันนั้นน่ะคือพูดถึงอิซาซุนเนี่ยพูดถึงว่าอะไรวันที่แผ่นดินอัลลอฮ์ให้แผ่นดินไหวและอัลลอฮ์จะคายเขย่าออกมาเอาสิ่งที่มันอยู่ใต้แผ่นดินออกมาหมดคนที่อยู่ในหลุมกุโบจะออกมาหมดแล้วที่สำคัญที่สุดก็คือกุโบเนี่ยมันจะพูดแผ่นดินเนี่ยมันจะพูดว่าคนคนนี้เป็นยังไงทำอย่างไรบ้างมีชีวิตอย่างไรเดินอยู่บนแผ่นดินเนี่ยเดินกันแบบไหนบ้างนะครับเดินมาที่เรียนหนังสือเดินไปที่อื่นเดินไปทำที่เรื่องไร้สาระแผ่นดินจะบอกทั้งหมดเลยอิหม่ามฮานาฟีอ่านอายะนี้เนี่ยร้องไห้ตั้งแต่ละหมาดอิชาจนกระทั่งถึงละหมาดซุบฮ์เพราะอิหม่ามฮานาฟีเป็นไงคิดเวลาอ่านอัลกุรอานมาเนี่ยคิดนะครับคิดว่ายังไงอ่ะคิดว่าในวันนั้นเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้น
จะให้แผ่นดินมาบอกให้หมดเลยใครที่ทำอะไรเอาไว้ไร้สาระมีสาระอะไรก็แล้วแต่อิหม่ามฮานาฟีคนอย่างอิหม่ามฮานาฟีเนี่ยกลัวว่าตัวเองเนี่ยเกิดมาแล้วเนี่ยมาเดินหายใจทิ้งไปวันๆนึงแล้วแผ่นดินจะฟ้องกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแผ่นดินจะเป็นพยานให้พวกเราเดินอยู่ทุกวันนี่คิดอะไรบ้างครับเดินอยู่บนแผ่นดินทุกวันนี่คิดอะไรบ้างนะครับถ้าหากว่าใครที่มีหัวจำเกรงต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วคิดเหมือนกับอิหม่ามฮานาฟีเป็นยังไงอัลลอฮ์จะไปไหนแต่ละก้าวนะไม่มีเวลาที่จะไปทะเลแท้แต่ใช่ไหมไม่มีจะไปแบบไม่รู้เรื่องไม่รู้ราวไปแบบตรงนี้นั่งตรงนี้ครึ่งชั่วโมงไปตรงโน้นอีกวันหนึ่งไปตรงนี้อีกครึ่งวันไปนั่งแช่บ้านนี้ไปบ้านโน้นไม่มีเพราะอะไรอ่ะอิหม่ามฮานาฟีอ่านอายะห์นี้ว่าในวันนั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้แผ่นดินเนี่ยมันเล่าให้หมดมันพูดให้ฟังทั้งหมดเลยในเรื่องราวต่างๆอิหม่ามฮานาฟีร้องไห้กลัวนะครับร้องตั้งแต่ละหมาดอีชาไปจนกระทั่งถึงมุอัซซินจะมาอัลละหมาดซุบฮ์อยู่แล้วเนี่ยก็ยังเห็นว่าอิหม่ามฮานาฟียังไม่ได้ย้ายออกจากที่นั่งเห็นไหมครับนี่เป็นอะไรเป็นอิบรอห์ในอัลกุรอานอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะพูดเอาไว้จะบอกเอาไว้นะครับเพราะนั้นเรื่องราวข่าวคราวที่ยังมาไม่ถึงเรายังไม่เกิดขึ้นนะครับเราเก็บเอาไว้แล้วเราเอาอัลกุรอานมาปรับปรุงตัวของเราให้ได้อัลลอฮ์บอกว่าอะไรอัลกุรอานที่ประทานมานั้นอะไรอะฮุวะชีฟาอุนมันคือสิ่งที่จะมาเป็นชีฟามาเป็นยานะครับนี่เดี๋ยวจะรอมฎอนอีกแล้วนะครับฝากนะฝากว่าเวลาอ่านเอามาพิจารณาอ่านแล้วสังเกตก่อนเอ๊ะทำไมตรงนี้สาวมันคุ้นๆหูมันคุ้นๆปากนะมันคุ้นๆหูมันคุ้นๆปากมันอ่านมันหลายเที่ยวแล้วอยากจะรู้ความหมายอ้าวอยากจะรู้ความหมายยากไหมตอนนี้ไม่ยากเลยไปเปิดดูที่เขาอะไรแปลเอาไว้ให้ในมัสยิดมีตามบ้านมีนะครับดูว่าอายะห์นี้เท่าไรซูเราะห์อะไรแล้วก็เอาไปเปิดว่ามันแปลว่าอะไรต้องเป็นคนที่อะไรมุตะดับบิรีนก่อนเป็นคนที่สังเกตในการอ่านก่อนนะครับอันนี้ฝากเอาไว้ทีนี้เรื่องเล่านะครับที่อัลลอฮ์ได้เล่าเอาไว้ในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานอย่างที่ว่าคือถ้าเล่าของที่เป็นสัญญาณเตือนภัยเนี่ยเพราะว่าอะไรอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าพระองค์ทรงประทานอัลกุรอานนั้นบาชีรอนวะนะซีรอประทานลงมานั้นเป็นข่าวดีด้วยแล้วก็เป็นอะไรนะซีรเป็นสิ่งที่จะมาบอกข่าวร้ายด้วยนะครับและในส่วนหนึ่งนั้นก็เป็นเรื่องของบรรดาอัมบียะต่างๆของอัลลอฮฺสุบานตาลาสิ่งที่อยากจะบอกกับพี่น้องก็คือว่าถ้าหากว่าเราเกิดในยุคก่อนจากนี้เนี่ยเราไม่มีโอกาสได้รู้นบีก่อนจากที่เกิดจากเราอ่านบีหลังจากที่เกิดจากเราแต่พอเวลาอัลลอฮฺให้เรามาเกิดเป็นอุมมะของนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยในอัลกุรอานเล่าเอาไว้ให้เราฟังทั้งหมดเลยเห็นไหมครับเล่าเอาไว้ฟังหมดเลยแล้วก็อัลลอฮ์ก็ยังยืนยันว่าที่เล่าเอาไว้เนี่ยนะไม่ใช่เป็นแค่เพียงพงศาวดารเหมือนกับเปาบุญจินนะเป็นตอนบางคนสะสมนะครับสะสมไอ้หนังสือที่เป็นซีรีส์ที่เป็นเนี่ยอ่านตอนนี้เนี่ยนะพวกอะไรล่ะพวกที่เขาไอ้นั่นน่ะพวกคนจีนเขาชอบดูนะพวกพงศาวดารของจีนที่ในเรื่องของการใช้ชีวิตในเรื่องของการวางแผนในเรื่องอะไรเนี่ยติดกันเอามาเรียงเอาไว้นะครับแต่ในอัลกุรอานที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกเอาไว้นะครับบางบ้านไม่มีแปลเนี่ยบางบ้านไม่มีอ่านการ์ตูนเนี่ยเรียงเอาไว้สวยเลยนะสวยนะครับแล้วบางทีเนี่ยนะคนที่ติดเนี่ยนะมันซื้อไปฝากเรียนกันอยู่อียิปต์เนี่ยมันยังซื้อเอาขึ้นไปอ่านเอ๊หนังสืออะไรยูซุปได้ไหมหนังสือแต่เป็นของจีนเขาน่ะพวกของจื้อพวกอะไรไอ้พวกเนี้ยนะที่เอาไปดูเนี่ยบางคนที่มันติดเนี่ยรุ่นก่อนเนี่ยมา30กว่าปีที่แล้วเขาให้ขึ้นไปเรียนไปเรียนตัฟซีรไปเรียนหะดีษนะมันเอาคู่สร้างคู่สมขึ้นไป
กลัวจะเหงาเห็นป่ะมันเอาอะไรมันเอาหนังสือพวกหนังสือจีนนี่เป็นเล่มๆๆๆที่เรียงเนี่ยหลายๆ10ตอนจบเนี่ยเอาขึ้นไปคนที่มาก็ขึ้นไปกลัวเพื่อนๆจะเหงาแต่จริงๆเนี่ยถ้าจริงๆพอเราไปอยู่ตรงนั้นแล้วเนี่ย1สถานที่เราอยู่ตรงนั้นเนี่ยอัลเลาะห์จะดูนะเป็นแดนอายะคุบน่ะนบีมีเท่าไหร่ที่อยู่ที่อียิปต์อ่ะไปดูสิหลักฐานมีเท่าไหร่ที่บ่งบอกว่าไอ้คนที่มันจอมอำนาจไอ้คนที่มันร่ำรวยขนาดไหนก็ตามถ้ามันไม่เอาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยเจ๊งทั้งหมดไปดูแล้วก็อ่านแล้วก็ศึกษาไปแล้วที่สำคัญที่สุดคือในอัลกุรอานแทนที่จะไปเอาตัฟซีรมาดูแล้วก็อ่านให้มันแตกฉานแล้วกลับมาคุยที่บ้านเราเอาหนังสือไทยขึ้นไปอ่านกันมีนี่ไม่ใช่เอาเพื่อนๆมาเผานะแต่บอกให้รู้นะครับไม่ได้เผาใครแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นนะครับแล้วในบ้านเราในบ้านเมืองของเราก็เป็นอย่างนั้นอัลกุรอานที่อัลลอฮ์พูดไว้ตั้งแต่ยังไม่ได้สร้างโลกจนกระทั่งโลกสลายอ้าวลองนึกสิว่าอัลลอฮ์เนี่ยอัลลอฮ์พูดอะไรเอาไว้ข้อความดีๆสมมุตินะลูกบอกมะจ๋าคิดถึงมะเหลือเกินชื่นใจไปอยู่ไกลๆอ่ะมะหนูคิดถึงนะมะหนูเป็นห่วงนะมะเป็นยังไงมั่งไม่สบายหรือเปล่ามีอะไรกินมั่งกินข้าวกับอะไรกินอะไรได้มั่งชื่นใจไหมอ้าวคนเป็นแม่ลูกไปอยู่ไกลๆแล้วถามอย่างนี้ชื่นใจไหมครับชื่นใจอ่านเที่ยวเดียวพอไหมไอ้ข้อความแบบเนี้ยไม่พอหรอกพอยิ่งอ่านแล้วมันยิ่งชื่นใจอยากจะอ่านหลายๆครั้งอยากจะอ่านบ่อยๆครั้งอ่านแล้วอ่านอีกนะครับที่ลูกเราบอกข้อความเมสเซจต่างๆที่ส่งมาในโทรศัพท์ก็ดีสมัยนี้ไม่พูดถึงจดหมายแล้วนะไม่ต้องพูดละนะครับเนี่ยคนที่เรารักคนที่ใกล้ชิดเราเป็นห่วงเราเวลาพิมพ์มาเนี่ยแหมอ่านแล้วก็ยิ้มนะเป็นอย่างนี้ไม่อ่านแล้วก็ยิ้มนะถามยูซุฟสิถามอาจารย์ยูซุฟสิน่ะนะพอเวลาใครส่งมาเนี่ยอ่านแล้วก็ยิ้มแล้วก็เดี๋ยวเผลอๆอ่านอีกแล้วเห็นไหมแป๊บเดียวแป๊บเดียวอาจารย์ยูซุฟอ่านไปเดี๋ยวไปเอาหันไปไหนไปไหนไม่เป็นไรหยิบเอาขึ้นมาดูไขเรียกอะไรเลื่อนไปหาไอ้ที่เก่าแหละเลื่อนไถไปดูไอ้ข้อความเก่าๆนั่นแหละยิ้มมันมีกำลังใจมันชื่นใจมันมีคนเข้าใจมันมีคนคิดถึงใช่ไหมรู้สึกอะไรรู้สึกชื่นใจแล้วก็อ่านอีกอ่านแล้วอ่านอีกแต่รู้ไหมว่าอัลกุรอานนั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพูดกับเราบอกกับเราแล้วให้รู้เอาไว้เลยว่าในแต่ละคำพูดและคำบอกเล่าของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่บอกนั้นรักเราทั้งหมดอัลลอฮ์รักเราทั้งหมดทุกอักษรที่มีอยู่ในอัลกุรอานบ่งบอกถึงพระเมตตาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งหมดทุกอักษรถึงแม้ว่าจะเล่าถึงเรื่องราวที่ไม่ดีของคนที่ไม่ดีก็ตามแต่ที่เล่ามานั้นด้วยกับความรักเราเห็นไหมบอกอัลลอฮ์เล่าว่าแท้จริงไอ้กอรูนมันเป็นคนที่ยะโสโอหังบนผืนแผ่นดินนั่นน่ะรู้ไหมว่ามากอซิดของอายานี้เนี่ยมักซูดของอายานี้เนี่ยอัลลอฮ์ต้องการอะไรต้องการไม่ให้เรายะโสโอหังทำตัวใหญ่โตไปเท่ากับอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลานั่นแปลว่าอะไรเพราะว่าถ้าเราทำเท่ากับอัลลอฮ์ใหญ่โตเท่ากับอัลลอฮ์คิดว่าเราเท่ากับอัลลอฮ์นั้นเราไปเป็นคู่แข่งกับอัลลอฮ์นั้นเราเป็นมุชริกเข้าใจมั้ยแล้วใครที่จะไปแข่งกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้นะใครจะเอาหน้าไหนไปแข่งอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าเอาอย่างนี้ความที่อัลลอฮ์มีเนี่ยความที่อัลลอฮ์ยิ่งใหญ่เนี่ยให้เอามนุษย์ทั้งหมดบนโลกนี้ตั้งแต่สมัยสร้างนบีอาดัมมายืนพร้อมกันแล้วก็ไม่พอเอายินมาอีกแล้วก็เอามายืนพร้อมกันแล้วให้ทั้งหมดเนี่ยตั้งแต่ในยุคแรกเลยจนกระทั่งถึงยุคสุดท้ายเนี่ยนะครับมาอะไรยืนขอต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็จะให้ต่อบรรดามนุษย์และยินเหล่านั้นได้ทั้งหมด
โดยไม่มีอะไรไม่มีความบกพร่องขาดตกบกพร่องเลยได้แบบเต็มๆใครอยากได้อะไรขออัลเลาะห์ก็ให้ใครอยากได้อะไรขออัลเลาะห์ก็ให้และไม่ใช่แค่ขอเราขออย่างเดียวอัลเลาะห์ท้าไว้เอามนุษย์แล้วก็เอายินมานี่หะดีษกุดซีนะครับแล้วก็อะไรให้มายืนอยู่ฟีซออีดินวาฮิดินให้มายืนอยู่ในที่เดียวกันทั้งหมดแล้วให้ขออัลเลาะห์บอกอัลเลาะห์ก็จะให้ทั้งหมดและที่สำคัญที่สุดเมื่อให้ไปแล้วสิ่งที่อยู่ในคลังของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นมันไม่ได้ยุบไม่ได้พร่องไปเลยเห็นความมีของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือยังนะครับมันไม่ได้หมดแล้วก็มันไม่ได้พร่องไปเลยเพราะฉะนั้นจำเอาไว้ว่าทุกเรื่องราวทุกอักษรทุกอายะที่มีอยู่ในอัลกุรอานนั้นอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นกะลามุลลอฮ์เป็นคำพูดของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและที่พูดมานั้นเป็นความโปรดปรานให้กับบ่าวทั้งหมดที่ได้อ่านทำไมอ่ะอ่านไม่รู้ความหมายก็ได้บุญละอัลลอฮฺไปอ่านหนังสือพิมพ์แต่บางทีไม่เข้าใจนะได้อะไรถ้าอ่านไม่เข้าใจเรื่องนะได้อะไรอ่านข่าวไม่รู้อ่านข่าวนะครับไม่เข้าใจเรื่องนะได้อะไรไม่จากหนังสือพิมพ์ไม่ได้แต่อัลกุรอานที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงประทานมาเนี่ยนะครับอ่านไปเถอะอ่านให้ได้ก็แล้วกันไม่เข้าใจเป็นยังไงได้ผลบุญอักษรละ10ความดีแล้วถ้ายิ่งเข้าใจเอาไปปฏิบัติเอาไปปรับระบบการดำเนินชีวิตของเราจะได้ไม่ยะโสจะได้ไม่โอหังจะได้ไม่อะไรเป็นคนที่ไม่ดีนะครับเพราะฉะนั้นอัลกุรอานบอกนะว่าเป็นคัมภีร์ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานลงมานั้นด้วยกับความรักอัลลอฮฺบอกว่าตันซีลุมมิรร็อบบิลอาลามีนคัมภีร์เล่มนี้เนี่ยเป็นคัมภีร์ที่ถูกประทานมาจากพระผู้บริบาลของโลกทั้งผองเห็นไหมครับเป็นสิ่งที่ประทานมาจากพระผู้อภิบาลของโลกทั้งผองเพราะฉะนั้นอ่านอย่างเดียวได้รับผลบุญยิ่งรู้ความหมายแล้วเอาไปยิ่งได้วันนี้เราบอกไว้ว่าถ้าแค่เอาอายะห์เดียวเนี่ยคนไม่ละหมาดเนี่ยไม่มีแล้วนะครับถ้าหากว่าใครไม่ละหมาดแล้วอย่าไปบอกนะว่าฉันไม่รู้อัลเลาะห์ไม่รู้เลยนะว่าไม่ละหมาดมันจะเป็นขนาดนี้เนี่ยริสกีที่อยู่บนนี้การละหมาดนั้นเป็นกุญแจไขสู่ประตูริสกีใครอยากได้อะไรบอกแล้วในสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยนะครับบอกแล้วว่าอยากได้อะไรให้บอกกับอัลลอฮ์แล้วไปบอกที่ไหนบอกตอนละหมาดบอกตอนสุญูดอักรอบุมายะกูนัลอับดุมารับบิฮิวะฮุวะซายิดุนสภาพการที่บ่าวของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาใกล้กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามากที่สุดก็คือวะฮุวะซายิดุนในสภาพที่อัลลอฮ์ซุบะในสภาพที่เรานั้นสุญูดต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกกับอัลลอฮ์เพราะฉะนั้นการอ่านกุรอานก็เหมือนกันเมื่อเรารู้แล้วว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยประทานลงมาเป็นกะลามุลลอฮ์และประทานลงมานั้นด้วยกับความรักด้วยกับความโปรดปรานด้วยกับความเมตตาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งหมดเนี่ยที่พระองค์ได้ทรงประทานมาให้เนี่ยทำไมหนอปีนึงจะอ่านแค่ครั้งเดียวทำไมเราต้องถามอีกแล้วนะครับว่าทำไมบางทีเนี่ยเฮ้ยนิสฟูชะบานแล้วเฮ้ยเอากุรอานมาก่อนอยู่ที่ไหนเอามาปัดฝุ่นก่อนปีนึงจะอ่านตะรอมฎอนอย่างเดียวทั้งนั้นที่รู้ไหมว่าอัลลอฮ์รักเรารู้แล้วถ้าเราเนี่ยนะจะบอกกับพี่น้องนะครับว่าชีวิตของเราเนี่ยถ้าหากว่าเราอยู่กับอัลลอฮ์นะครับเราพยายามที่จะอยู่ใกล้ชิดกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มากที่สุดเนี่ยเราจะมีทุกอย่างถ้าเรามีอัลลอฮ์นะครับเราจะมีทุกอย่างเลยเราอยากได้อะไรก็เพราะว่าเราอยากได้เราบอกอัลลอฮ์อยากได้อะไรเราบอกอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่คนที่ไม่มีอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นเขาไม่เหลืออะไรสักอย่างจะไม่มีอะไรเลยคนที่ไม่มีอัลลอฮ์เพราะฉะนั้นใครที่อัลลอฮ์อยู่กับเขาจะมีทุกอย่างแต่ใครที่อัลลอฮ์ไม่อยู่กับเขาจะไม่มีสักอย่างเดียวนะครับอย่าบอกอย่าเถียงนะว่าแม่คนที่มีอยู่ในตั้งเยอะแล้วล่ะ
ให้สำนึกนะครับให้สำนึกเพราะฉะนั้นเมื่อเรารู้อย่างนี้แล้วกุรอานอย่าแค่เฉพาะในเดือนรอมฎอนนะครับอย่าเจาะเฉพาะในเดือนรอมฎอนว่าเดี๋ยวจะรอมฎอนแล้วอ่านกุรอานหน่อยนะครับเดือนธรรมดาก็อ่านวันละหน้าสองหน้าอะไรเราก็อ่านไปเพราะจะทำให้เรานั้นอยู่ใกล้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาผู้ที่พูดทุกวันคุยกันทุกวันนั่นคือผู้ที่คุ้นเคยนะครับนั่นคือผู้ที่คุ้นเคยถ้าเราอยู่เราพูดเราคุยกับอัลลอฮ์เราอ่านกุรอานเราคุ้นเคยกับอัลลอฮ์นะครับแล้วนานๆปีหนึ่งอ่านหนึ่งอ่ะอัลลอฮ์ปีหนึ่งเจอกันหนึ่งพวกเราเป็นไงเห็นไหมอัลลอฮ์คิดถึงไม่มีเวลาจะได้เจอกันเลยตอนนี้เรากับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยอัลลอฮ์เปิดประตูให้เจอตลอดเวลาวันหนึ่งนี่ห้าเวลาจะเจอแบบเป็นอะไรเจอแบบเป็นภาคจำเป็นต้องเจอแบบเป็นภาคอาสาสมัครต้องเจอแบบเป็นวาระพิเศษต้องเจออัลลอฮ์ให้เราเนี่ยทุกวาระทุกโอกาสที่จะเจอแต่เรากับเจออัลลอฮ์ปีละหนบางคนเอามารวมกันหมดเลยนะรูปคนอิสลามอารกานุนอิสลามมีคอมซ่าเนี่ยเอามารวมไว้ในเดือนบวชอย่างเดียวเอามารวมในรอมฎอนอย่างเดียวละหมาดก็อยู่ในนั้นแหละนะครับทั้งที่รุกลอิสลามเนี่ยหลังจากที่เราประกาศว่าอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะอัชฮะดูอันนะมุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์เนี่ยนะครับหลังจากที่เราประกาศว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นพระเจ้าหลังจากนั้นมาคือให้เราละหมาดนะครับหลังจากนั้นคือให้เราละหมาดแต่ว่าเราเอารวมรุกลทั้งหมดเนี่ยมาไว้ในเดือนรอมฎอนอย่างเดียวละหมาดรอมฎอนออกตะกาศก็ตะกาศฟิตรอก็รอมฎอนเห็นไหมเอาฮัดไม่ได้เอาไม่เป็นไรนะครับไม่ได้ตรงกันแต่ว่าถ้าหากว่าเขาเปิดเป็นปกติแล้วเนี่ยนะครับคนส่วนมากก็จะไปทำอุมรอในเดือนรอมฎอนเพราะอะไรอ่ะเพราะท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอันอุมรอตุฟีรอมฎอนตะดิลุฮัจญันนะการทำอุมรอในเดือนรอมฎอนเนี่ยผลบุญได้เหมือนกับการทำฮัจหรือเอาฮัจญะตันมาอีหรือว่าทำฮัจพร้อมกับท่านนบีนะครับก็ให้เรารู้เอาไว้นะว่าอัลกุรอานคือเป็นคำพูดของอัลลอฮ์แล้วอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตราบใดที่เราพูดกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นนะครับเราใกล้ชิดกับอัลลอฮ์เราเจอกับอัลลอฮ์ทุกวันนอกจากละหมาดแล้วคือการสนทนากับอัลกุรอานเป็นการขีดต่อเป็นการพูดต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในอัลกุรอานเพราะฉะนั้นข้อความดีๆเนี่ยเวลาใครส่งมาให้เราเนี่ยเราขยันอ่านเปิดอ่านของเก่าๆแหละอัลกุรอานก็ไม่มีอะไรใหม่นะครับอัลฮัมก็อัลฮัมต้นเก่านั่นแหละบะกะเราะห์ก็บะกะเราะห์ต้นเก่านี่แหละแต่ว่าอะไรสุดฟากฟ้าที่เราจะยังเข้าไปถึงความรู้ที่มีอยู่ในอัลกุรอานนะครับสุดฟากฟ้าอย่าว่าสุดแขนสุดขานะที่เราจะไปยังในอัลกุรอานเนี่ยสุดฟากฟ้าที่เราจะไปดูในอัลกุรอานบอกกับพี่น้องเอาไว้ใช่ไหมว่าถ้าเห็นอาจารย์อับดุลลอฮ์มาเลิกเลยนะตั้งแต่ตอนต้นชั่วโมงเดี๋ยวให้กุลลอฮ์ดื่มน้ำนิดนึงก่อนนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะบอกวันนี้นะครับสาระในวันนี้ก็คือว่าความรู้ที่มีอยู่ในอัลกุรอานที่เป็นมักนูนาที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เก็บเอาไว้ให้กับพวกเราเนี่ยที่เป็นบ่าวของพระองค์เนี่ยนะครับที่เราจะต้องขวนขวายที่เราจะต้องศึกษาเนี่ยนะครับมากมายเหลือเกินในการที่เราจะต้องเอาตัวของเราเนี่ยเข้าไปเอาความรู้ออกมาให้ได้อย่าแค่เพียงว่ารอมฎอนนึงเอาออกมาอ่านนะครับพอนิสฟูชะบานเริ่มเอากุรอานมาปัดฝุ่นจะอ่านได้ตลอดอ่านเมื่อไรได้ผลบุญเมื่อนั้นนะครับเมื่อไรก็ตามรอซูลบอกว่าอ่านอักษรหนึ่งเนี่ยได้10ความดีไม่ใช่เฉพาะ10ความดีในรอมฎอน
ทุกๆครั้งที่เราอ่านสิบความดีทุกอักษรที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกไว้เพื่อนฝากกับพี่น้องนะเดี๋ยวคนที่บอกว่ายังไม่มีอัลกุรอานนะที่ฉบับแปลภาษาไทยเดี๋ยวบอกอาจารย์บุญฮาลีมนะหรือบอกกับครูล้องไปนะครับว่าอาจจะได้แล้วผมเองก็เดี๋ยวจะดูให้นะที่แจ้งความจำนงเอาไว้เรานอกจากว่าเราอ่านได้ผลบุญแล้วเนี่ยสิ่งที่อัลลอฮ์ได้ฝากเอาไว้บอกเอาไว้ในอัลกุรอานเนี่ยมากมายเหลือเกินนะครับที่เป็นเรื่องราวที่เป็นเรื่องเล่าทุกเรื่องที่เล่ารักเรานะครับไม่ว่าจะเล่าเรื่องใครก็เล่าเรื่องนบียูซุฟรักเราเล่าเรื่องนบีมูซาอัลลอฮ์รักเราทุกมากอซิดที่อัลลอฮ์เล่าไว้ในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานเล่าด้วยกับความรักเพราะฉะนั้นข้อมูลต่างๆเวลาเราดูเนี่ยนะครับเราดูเนี่ยนะมีเชคคนหนึ่งเคยอ่านเจอนะครับเชคคนหนึ่งในอาหรับในซาอุดีนี่แหละลูกศิษย์ลูกหาถามเชคว่าเชคครับบรรดาซอฮาบะห์เนี่ยเขาอยู่กับอัลกุรอานเนี่ยเขาใช้เวลากับอัลกุรอานของเขาเนี่ยเขาใช้เวลาแบบไหนพี่น้องรู้ไหมว่าเชคเขาตอบยังไงเชคบอกว่าเหมือนกับคนสมัยนี้อยู่กับโทรศัพท์ลองนึกสิคนซอฮาบะห์ยุคนในยุคซอฮาบะห์อยู่กับอัลกุรอานเหมือนกับคนในยุคพวกเราอยู่กับโทรศัพท์ก่อนจะนอนน่ะดูอยู่นั่นแหละพอดูเสร็จแล้ววางพอรู้สึกตัวมาหยิบขึ้นมาดูอีกเห็นไหมครับนี่คือภาพหนึ่งที่เชคเขาฉายให้เราเห็นว่าลูกศิษย์ลูกหาเขาถามว่าลูกศิษย์ลูกหาถามว่าเชคครับกุรอานในซอฮาบะห์เขาอยู่เขาดูกุรอานเขาอ่านกุรอานเขาแสวงหาสิ่งดีๆในอัลกุรอานเนี่ยเขาใช้เวลาแบบไหนเชคบอกว่าเหมือนกับพวกเราอยู่กับโทรศัพท์นี่แหละใช้เวลาเหมือนที่เราใช้เวลากับโทรศัพท์เพราะฉะนั้นนะครับสิ่งที่อัลกุรอานได้ฝากเอาไว้มากมายทุกเรื่องเล่าทุกอะไรทุกข่าวเป็นล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นรักพวกเราทั้งสิ้นด้วยเหตุนี้อย่าอ่านแค่เดือนละปีละหนึ่งเดือนหรือปีละหนึ่งครั้งเท่านั้นทุกวันอ่านได้อ่านนั่นคือการเข้าใกล้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นคือการแสดงออกถึงความรักที่เรามีต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาฝากกับพี่น้องนะครับขอดุอาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เป็นเราพวกเราทุกคนนั้นเป็นผู้ที่อ่านอัลกุรอานสนใจในอัลกุรอานสังเกตแล้วก็พิจารณาในอัลกุรอานและที่สำคัญที่สุดปฏิบัติตามสิ่งที่มีอยู่ในอัลกุรอานอัลลอฮุมะอามีนวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะศอฮบีฮิวะซัลลัมวะสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์